เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราน่ะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดไม่มีตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้ภายในร่างกายของเรานั้นนะเป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งว่างกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสหรือคล้ายๆกับลูกโป่งลูกโป่งที่ละอัดลมอัดแก๊สเข้าไปทำให้มันพองขยายแล้วก็ลอยได้ร่างกายของเราก็สมมุติอย่างนั้นกันนะจ๊ะไม่มีตับไตไส้พุงโล่งว่างกลวงกลวงภายในคราวนี้เราก็น้อมนำใจของเรานะมาหยุดนิ่งๆ อยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องหรือเราจะสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มให้สมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางนะมาวางซ้อนกันแล้วนำไปทาตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือนั่นแหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนต่อเมื่อ
ใจมันหยุดนิ่งสนิทสมบูรณ์ 100% แล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลเกินไปเราวางใจไว้เนี่ยตรงฐานที่เจ็ดเป๊ะเลยไหมเอาเป็นว่าเราทำความรู้จักไปก่อนว่าฐานที่เจ็ดเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเราพึงพอใจแค่ไหนก็ประมาณนั้นแหละเรามันจะเห็นชัดแต่เมื่อใจมันหยุดมันนิ่งได้สมบูรณ์แล้วแต่ก็ต้องรู้จักเอาไว้เพราะตรงนี้เนี่ยสำคัญมากนอกจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วคือเกิดก็เกิดตรงนี้ตื่นตรงนี้หลับตรงนี้ตายตรงนี้เวลามาเกิดมาทางปากช่องจมูกเป็นกายละเอียดเข้ามาเนี่ยปากช่องจมูกเขามีดาหญิงซ้ายชายขวามาตามฐานต่างๆมาที่หัวตากลางกักศีรษะเพดานปากช่องปากอาหารสำลักไปที่กลางท้องระดับสะดือแล้วก็เหนือขึ้นมาจะมาหยุดอยู่ตรงนี้ของบิดาแล้วก็บังคับดึงดูดให้บิดาไปหามารดาเพื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบห่อหุ้มกายละเอียดเอาไว้พอถูกส่วนก็ดึงดูดเข้าไปสู่คันมารดาจะไปอยู่ตรงฐานที่เจ็ดของมารดาตรงนี้แล้วก็หล่อเลี้ยงโดยธาตุหยาบของมารดาเจริญเติบโตจนกระทั่งคลอดออกมาได้เรียกว่ามาเกิดเวลาตายเนี่ยเมื่อทุกคนต้องตายรวมทั้งตัวเราตายใจมันจะไปอยู่ตรงนี้กรรมนิมิตมันจะฉายเห็นจากตรงนี้ขึ้นมาแต่เวลาเห็นไม่ได้เห็นเหมือนเราก้มมองดูนะมันก็เห็นเหมือนเรามองวัตถุสิ่งของทั่วไปเห็นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นภาพที่เราก็ทำมาอันไหนเจตนากล้าเป็นครุกรรมก็จะชัดกว่าเพื่อนหรือเป็นอจินตกรรมทำบ่อยๆก็จะลองลงมาไปตามลำดับอย่างเนี้ยกระทั่งถึงไม่มีเจตนามันจะใช้เวลาไม่นานในการที่ฉายภาพหรือภาพเกิดขึ้นตรงนี้ก็เรียกว่ากรรมนิมิตซึ่งจะมีส่วนที่ทำให้ใจเราหมองหรือใสถ้าเป็นภาพเป็นการทำความดีเนี่ยเราจะมีความปลื้มปิติภาคภูมิใจใจมันก็จะใสแต่หากภาพที่ไม่ดีนะมันก็อับเฉาเศร้าซ้อยใจกระหม่องก็จะทำให้เห็นภาพของคตินิมิตถ้าใจหมองคตินิมิตก็ดำมืดถ้าใจสายคตินิมิตก็สว่างก็เห็นเป็นเรื่องเป็นราวกระทั่งเวลาตายเนี่ยก็จะมีสามเฮือกใจก็เคลื่อนออกไปตามฐานแล้วก็ออกทางปากช่องจมูกของตัวเราไม่ว่าจะตายด้วยวิธีการใดอาจจะออกจังกระทันหันหรือค่อยเป็นค่อยไปหลุดออกมาเกิดตายตรงนี้หลับก็ตรงนี้แหละตื่นก็ตื่นตรงนี้เพราะฉะนั้นจำง่ายๆว่าตรงฐานที่เจ็ดนี้เป็นที่เกิดดับหลับตื่นและนอกจากนี้คือสิ่งที่สำคัญจะต้องศึกษาเอาไว้ว่าตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นทางไปสู่ความไม่เกิดด้วยแต่ว่าเดินทางโดยวิธีการที่ต่างกันถ้าจะไปเกิดมาเกิดก็เดินออกไปข้างนอกคือออกจากร่างกายแล้วออกไปทางปากช่องจมูก
แต่ถ้าจะหากไม่ไปเกิดไม่เวียนว่ายแต่เกิดต้องเดินในเข้าไปเดินเข้าไปข้างในกลางกายซึ่งมันจะเห็นแผนผังของชีวิตเราจะเข้าถึงแผนผังของชีวิตที่มันติดตัวเรามาแต่เราไม่รู้เป็นทางเดินไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าก็เรียกว่าเส้นทางอริยมรรคเส้นทางของพระอริยเจ้าอีกในหนึ่งเรียกว่าวิสุทธิมรรคบางทีก็เรียกอย่างนั้นเป็นเส้นทางสายกลางภายในเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายโลภะโทสะโมหะเป็นต้นบางทีก็เรียกว่าเส้นทางแห่งความหลุดพ้นเรียกว่าวิมุตติมรรคพ้นจากความทุกข์พ้นจากกิเลสอาสวะเป็นเส้นทางสายกลางภายในที่นอกเหนือจากเส้นทางสายกลางภายนอกถ้าเรามีข้อปฏิบัติโดยวิธีเส้นทางสายกลางภายนอกที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาไม่ตึงไม่หย่อนไปเราก็จะเข้าถึงเส้นทางสายกลางภายในเมื่อใจเนี่ยมันหยุดนิ่งตัวนี้คือสิ่งต้องศึกษากันเอาไว้เราต้องจำแล้วก็อย่าไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้จำประโยคนี้เอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จอะไรหยุดใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆเอามาหยุดตรงนี้เอามาอยู่ตรงนี้อยู่จนกระทั่งมันหยุดนิ่งสนิทติดตรงกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เหมือนมีกาวชั้นดีตรึงใจติดไว้กับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดติดอยู่ตรงนี้แหละแล้วหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเองเราจะเห็นได้ทางสายกลางภายในซึ่งเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นทางหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเป็นเส้นทางความบริสุทธิ์เป็นเส้นทางของการไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าคือเส้นทางประเสริฐที่จะห่างไกลจากกิเลสทั้งหลายจากความทุกข์ทรมานจากความไม่รู้ทั้งปวงเมื่อใจเนี่ยมันติดอยู่ตรงนี้สนิทสนิทจนกระทั่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิมันแนบแน่นคือมันนิ่งนุ่มแน่นแนบแน่นคือแนบติดกับตรงนี้แหละพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในโวบลงไปแล้วเดี๋ยวก็จะมีดวงธรรมปรากฏเกิดขึ้นมากลมเหมือนดวงแก้วภายนอกกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์แต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าโปร่งเบากว่ามาพร้อมกับความสุขปิติความเบิกบานและความรู้แจ้งภายในมันจะมากันพร้อมๆกันแตกต่างจากการมองดวงแก้วข้างนอกเห็นแล้วมันก็เฉยๆอย่างนั้นแต่ถ้าดวงธรรมแม้จะกลมเหมือนดวงแก้วแต่เห็นแล้วความรู้สึกมันไม่เหมือนกันมันจะแตกต่างจากความรู้สึกที่เราเคยเห็นวัตถุภายนอกกลมอย่างนั้นมาพร้อมความสุขที่ใจมันขยายใจจะโล่งโปร่งเบาสบายขยายบริสุทธิ์หยุดนิ่งดวงธรรมจะเกิดขึ้นตรงนี้
อย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศเป็นจุดเล็กๆใสๆเหมือนปลายเข็มบางทีเหมือนดาวในอากาศที่เราเคยมองเห็นในคืนเดินมืดเห็นที่ไกลลิบๆบางดวงก็เห็นชัดอย่างดาวประจำเมืองเราจะเห็นชัดสุขใสบางดวงก็ไม่ชัดทำดวงแรกเป็นจุดมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละถ้าไม่นิ่งนะมันไม่เห็นจะเห็นชัดอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญจันทร์เพ็ญเต็มดวงอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นตามกำลังบารมีหรือเหมือนฟองไข่แดงของไก่สุกใสสว่างสวยเกิดขึ้นธรรมดวงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือธรรมดวงแรกนี่แหละความบริสุทธิ์เบื้องต้นเกิดขึ้นบางครั้งท่านก็เรียกว่าปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางเข้าไปสู่ภายในเส้นทางของพระอริยเจ้าสิ่งนี้มีอยู่แล้วในตัวของเรานะจ๊ะมีอยู่ในตัวนี่แหละแต่เราไม่รู้ว่ามีเพราะเราเอาใจไปหมกมุ่นเรื่องอื่นไปในเรื่องราวต่างๆทำตรงนี้มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งความเบิกบานมาพร้อมกันเลยความตื่นตัวภายในมันจะตื่นตัวภายในรู้สึกเราจะกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาเกิดขึ้นทีเดียวคล้ายๆเซลล์ในร่างกายเหลือทุกอนุขุมขนเราไม่มีส่วนใดที่ไม่ได้รับความสุขหรือกระแสทานแห่งความสุขมันจะมีปิติสุขเบิกบานเมื่อทำตรงนี้เกิดนี่แหละคือต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่เรียกว่าปฐมมรรคเราจะปฏิบัติธรรมแบบไหนก็ตามถ้ายังไม่เจอธรรมดวงนี้แล้วก็ไปนิพพานยังไม่ได้หรอกจ้าเพราะธรรมดวงนี้เป็นปฐมเลยเป็นตัวชี้บ่งว่าเรามาถูกทางแล้วมาถึงจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องจะปฏิบัติแบบไหนก็ตามจะใช้คำภาวนาอะไรก็ได้แต่ตอนสุดท้ายมันต้องได้ตรงนี้ถ้าไม่ได้ตรงนี้แล้วก็ไปนิพพานไม่ถูกนี่ทำดวงนี้แหละเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติมันมีหลากหลายอย่างเป็นร้อยๆเป็นพันแต่สรุปย่อมันในวิสุทธิมรรคมี40วิธีแต่ปัจจุบันนี้ก็แตกตัวมาอีกหลายวิธีเราก็ใช้ความภาวนาต่างกันบางแห่งก็พุทโธธัมโมสังโฆสัมมาอรหังยบเนาะพองเนาะสัมพุทโธนะมะพัทธะเป็นต้นบางทีก็นอกเหนือคำเหล่านี้แหละคำภาวนานะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ดึงใจกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมภายในตัวมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วแต่พอถึงจุดหนึ่งเมื่อใจมันหยุดมันนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปไม่ว่าจะภาวนาเกสาโลมานาคาทันตาแต่เจอพุทโธธัมโมสังโฆสัมมาอรหังยบหนอพองหนอหรืออะไรกันแล้วแต่มันจะหายไปให้คล้ายกับเราลืมไป
เลือนไปหรือไม่อยากจะภาวนาอยากอยู่เฉยๆถึงจุดอิ่มตัวแห่งการภาวนาใจมันจะนิ่งนุ่มนิ่งนุ่มแน่นถ้าตรงนี้ถ้าทำเป็นหัวเลี้ยวต่อตรงนี้เราก็ควรจะปล่อยให้มันนิ่งนุ่มแน่นอย่างนั้นอย่าไปเน้นนิ่งนุ่มแน่นสบายตักตวงความสุขปิติเบิกบานเป็นรางวัลของการนำใจมานิ่งซึ่งจะเป็นช่วงจังหวะที่ใจเอาชนะนิวรณ์ทั้งห้าได้แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ความเบิกบานจะเกิดแสงสว่างจะเกิดความสุขเบื้องต้นก็จะเกิดคือความสบายกายสบายใจที่แตกต่างจากสิ่งที่เราเคยคิดว่าความสุขบางคนบอกความสุขอยู่ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มั่งก็ไปหมกมุ่นอยู่ตรงนั้นความสนุกสนานเพลิดเพลินติดเกมติดอะไรต่างๆเหล่านั้นมั่งบางคนก็ว่าอยู่ที่การพนันอบายมุขบ้างก็ว่าดูหนังดูละครหรือในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรเหล่านั้นแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วไม่ใช่เราจะเห็นว่าสิ่งที่เราเคยเข้าใจว่าความสุขมันถูกครอบด้วยความหายนะของชีวิตโดยเราไม่รู้สึกตัวเลยมันติดกันอยู่ตรงนั้นหรือแม้กระทั่งการเชียร์บอลเชียร์อะไรซึ่งถูกพ่วงไปด้วยการมันนั้นมันมีลุ้นระทึกอะไรต่างๆมันมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเพราะร่างกายนั้นไม่ได้สัมผัสความสุขเลยเรากำลังถูกทำให้หลงทางเบี่ยงเบนไปจากความหมายของคำว่าความสุขที่แท้จริงแต่เมื่อไรมันใจมาหยุดมันนิ่งอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเริ่มได้สัมผัสกับความปิติที่สามารถเอาชนะนิวรณ์ทั้งห้าได้การฉันทะพยาบาทอะไรเหล่านั้นเป็นต้นแล้วมันก็จะสบายกายสบายใจสบายเบิกบานในระดับหนึ่งมันก็จะนิ่งเพราะที่ไหนอยู่เย็นตรงนั้นเป็นสุขมันจะอยากอยู่ตรงนั้นแหละเพราะใจมาอยู่ตรงนี้มันเย็นเย็นกายเย็นใจสบายสบายตัวเนื้อมันหายไปหมดเลยเหมือนไม่มีร่างกายแสงสว่างมันจะเกิดเป็นแสงแห่งความบริสุทธิ์แสงแรกที่ใจหลุดจากนิวรณ์ทั้งห้าสว่างแล้วเมื่อตกศูนย์วูบลงไปมีดวงธรรมลอยขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมีฐานของใจแล้วใจมีฐานแล้วมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วเป็นดวงใสทีนี้ระหว่างการปฏิบัติช่วงนี้ตั้งแต่เริ่มต้นที่เรียกว่าวิตกวิตกคำนี้ไม่ได้แปลวิตกจริตคือเราตรึกระลึกนึกถึงคำภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งวิจารณ์คือให้มันต่อเนื่องกันไปกระทั่งเอาชนะนิวรณ์ได้ระดับหนึ่งก็เกิดปิติเอาชนะแล้วมีสุขเป็นรางวัลกระทั่งหนึ่งในช่วงนี้เนี่ยมันจะมีนิมิตที่เลื่อนลอยนิมิตเลื่อนลอยมันเกิดมาหลากหลายเป็นนิมิตที่ทำให้เกิดความยินดีก็มีเกิดความยินร้ายก็มีคือพึงพอใจก็มีหรือไม่ชอบใจก็มีหรือเฉยๆดูเกิดขึ้นไอ้ตรงนี้ช่วงระหว่างเนี้ยไปถึงช่วงก่อนถึงปฐมมรรคเป็นช่วงที่พระ
บูรณาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านจะแนะนำว่าอย่าไปติดนิมิตคำว่าอย่าไปติดนิมิตก็ใช้ช่วงนี้ช่วงเริ่มต้นจากวิตกวิจารก่อนมาถึงปฐมมรรคซึ่งเป็นภาพสุดท้ายเป็นนิมิตสุดท้ายคือบางทีอาจจะเห็นภาพคนสัตว์สิ่งของนรกสวรรค์เรื่องราวอะไรต่างๆซึ่งเห็นจริงแต่มันสิ่งที่เห็นมันไม่จริงเห็นต้นมากลากไม้ภูเขาลาวกาเรื่องราวต่างๆเพราะนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านจึงแนะนำว่าจะไปเทศนิมิตหมายเอาช่วงนี้ไม่ใช่เหมาเอาหมดคล้ายๆสมมติเราอยู่ที่บ้านเราอยากจะมาวัดพระธรรมกายแล้วก็นั่งรถมาเราผ่านภาพต่างๆที่เกิดขึ้นมีตึกรามบ้านช่องเสาไฟฟ้าถนนหนทางรถลาสวนกันผู้คนสุนัขนกกาอะไรต่างๆถ้าเราไปแวะข้างทางตรงนั้นมันก็มาไม่ถึงวัดพระธรรมกายสมมติมาจากกรุงเทพเอามาถึงดอนเมืองเราเห็นภาพเครื่องบินเครื่องอะไรต่างๆนึกว่าตรงนี้เป็นวัดพระธรรมกายไปแวะตรงนั้นก็ไม่ใช่หรือมาถึงรังสิตนึกว่าเป็นวัดพระธรรมกายมันก็ยังไม่ใช่มันจะมีภาพเหล่านี้เลื่อยมาเลยแต่ถ้าเราไม่สนใจคือมีภาพอะไรให้ดูแล้วก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายเหมือนดูทิวทัศน์รถสวนมาแล้วก็หลบก็ไม่หลีกันไปแซงก็มั่งเขาแซงเรามั่งไปเรื่อยๆโดยเราก็ไม่ได้คิดอะไรมีแต่ใจมุ่งจะมาวัดพระธรรมกายแล้วในสุดเมื่อเข้ามาถึงวัดพระธรรมกายอ๋อมันแตกต่างจากที่เราผ่านมาเพราะมีมหาธรรมกายเจดีย์ซึ่งที่อื่นไม่มีนี่สมมติเอานะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกอันไหนเป็นนิมิตเลื่อนลอยที่ไม่ควรติดซึ่งเราคุ้นกับคำว่าอย่าไปติดนิมิตหมายเอาช่วงนี้ช่วงตั้งแต่ใจฟุ้งซ่านคิดเรื่องกามเรื่องทรัพย์โกรธขัดเคืองขุ่นมัวสงสัยลังเลง่วงเคลิ้มท้อกระทั่งฟุ้งไปในเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานเป็นต้นซึ่งพอใจมันว่างเสร็จมันก็จะมีภาพอะไรที่มันสั่งสมอยู่ในใจเราถ้าเราผ่านประสบการณ์เรื่องราวต่างๆมันมาเป็นภาพเป็นแสงเป็นสีเป็นเสียงอะไรต่างๆมันก็เก็บเอาไว้ในใจพอใจจะเริ่มเดินทางเข้ามาสู่ภายในสู่การหยุดนิ่งมันก็จะคลายตัวออกมาเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งมันไม่จริงนั่นแหละมันคลายออกมาเป็นภาพบางทีภาพนรกภาพสวรรค์อะไรอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังมามันก็มาประติดประต่อเป็นคุ้งเป็นแควงกันไปนิมิตเลื่อนลอยจะเกิดตรงช่วงนี้ถ้าเราไม่สนใจมันคือนิ่งนุ่มแน่นสบายต่อไปดูไปเฉยๆเหมือนดูทิวทัศน์ก็จะถึงจุดหนึ่งที่ใจเนี่ยค่อยๆตกตะกอนละเอียดนุ่มถูกส่วนก็ตกศูนย์วูบทำดวงแรกที่เกิดขึ้นเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์วันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นเรามาถึงที่หมายเบื้องต้นแล้วเหมือนมาถึงสถานีที่เราจะขับรถเคลื่อนกันต่อไปเป็นรถหลายๆผลัดส่งไปถึงที่หมายดวงธรรมที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่นิมิตเลื่อนลอยต้องแยกให้ออกนะลูกนะทีนี้ถ้าใครไม่มีประสบการณ์อย่างนี้มันจะแยกไม่ออกอันไหนจริงอันไหนเลื่อนลอยดังนั้นก็สรุปจำง่ายๆว่าภาพสุดท้ายคือดวงใสๆในจุดเบื้องต้นถ้าถึงดวงใสๆแสดงเราผ่านนิมิตเลื่อนลอยมาแล้ว
ใจตั้งมั่นแล้วเป็นเอกคตาเป็นหนึ่งแล้วดวงใสก็เกิดที่เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพอมาถึงตรงนี้ได้ก็เย็นใจได้เลยว่าเราต้องไปถึงที่หมายโดยปลอดภัยมีสุขแล้วก็มีชัยชนะอย่างแน่นอนทีนี้บางท่านพอมาถึงดวงใสๆก็ไม่เข้าใจไม่รู้จักเพราะไม่ได้รับคำแนะนำก็เหมารวมมาว่าดวงใสๆเนี่ยเป็นนิมิตเลื่อนลอยไปด้วยนี่คือข้อพลาดพอมาถึงนี้เห็นแล้วก็แนะนำให้หายไปซะได้เหมาว่าเป็นนิมิตเลื่อนลอยด้วยประโยคถ้อยคำที่คล้ายๆกันมั้งไม่สนใจมั้งหรือนึกถึงคำภาวนาหรือคำใดคำหนึ่งขึ้นมาเดี๋ยวมันก็หายไปไม่ว่าจะนึกคำอะไรขึ้นมามันก็หายเอ๊ะอะก็หายเอ๊ะนิมิตเลื่อนลอยมั้งหายอีกหรือจะนึกถึงประโยคคำอะไรที่เราคุ้นๆมันก็หายอีกพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยไม่ควรจะไปกระตุ้นให้เกิดความคิดใดๆทั้งสิ้นเราต้องนิ่งต่อไปจึงจะถูกต้องนิ่งเพราะนั้นบางแห่งบอกให้หายไปอย่าไปสนใจใช้คำว่าดวงใสๆคือกองขี้ควายนะบางคนก็ใช้ว่าโอ้มันไม่มีความหมายเนี่ยเหมือนขี้ควายเนี่ยควายมันยังไม่สนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์พอไม่สนเงินมันก็หายไปเหลือแต่ความสว่างที่กว้างความสว่างที่กว้างเนี่ยบางทีมันก็ทำให้หลงทางได้เพราะช่วงนี้เนี่ยมันมีความสุขและมันมีความรู้อะไรที่ดูเหมือนจะแจ่มแจ้งในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคล้ายๆมันจะแตกฉานไปหมดทุกคำเลยเข้าใจว่าเป็นธรรมวิจยะคือการวิเคราะห์วิจัยธรรมมันจะชุ่มชื่นใจปิติใจภาคภูมิใจว่าเราแจ่มแจ้งขบคิดข้อธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้สึกแตกฉานอิ่มอกอิ่มใจหรือใช้ความสว่างในตอนช่วงนี้มาพิจารณากายคตาสติผมก็เล็บฟันหนังอะไรก็แล้วแต่หรือจะเจริญอสุภกรรมฐานตอนนี้จะเห็นภาพของซากศพชัดเลยแต่มันแปลกซากศพมันจะเป็นแก้วแล้วจะนึกคิดไอ้มันแยกแยะกันยังไงก็ได้ไอเป็นปฏิกูลก็ได้ไม่เป็นปฏิกูลก็ได้หรือไม่เป็นทั้งสองอย่างก็ได้ปฏิกูลก็ไม่ใช่ไม่ปฏิกูลก็ไม่เชิงอะไรเงี้ยแยกแยะพอพิจารณาบ่อยๆในกายคตาสติใจมันก็เบื่อหน่ายในกายเนี่ยในกายเราและกายคนอื่นจิตมันก็รวมอีกแล้วสงบนิ่งพอถึงดวงก็เพิกดวงคือปล่อยดวงเอาแต่ความสว่างสงบนานบางทีเป็นวันบางทีหลายวันพอใจถอนกันมามันก็ดึงเอาความสุขติดมาด้วยมันชุ่มชื่นแล้วดูเหมือนว่าจะแตกฉานในข้อธรรมะมีความปลื้มปิติอีตรงนี้ใครไปแนะนำเรายากแล้วบางคนติดอย่างนี้จนตายแต่ก็สบายและการดึงความสุขที่ออกมาตอนนี้มันจะขยายไปสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อผิวพรรณมันน่าจะเปล่งปลั่งผ่องใสเบิกบานเพราะใจของผู้ที่เข้าถึงนี้มันจะชุ่มเย็นมันเย็นใจเข้าใจอะไรต่างๆได้ดีทีเดียวไอ้ตรงนี้แหละที่มันจะทำให้เราไม่ได้เดินทางกันต่อไปเหมือนจะมาวัดพระธรรมกายไปติดแถวรังสิตอย่างนั้นก็ต้องทำความเข้าใจว่าอย่าให้หายและอย่าเอาตรงนี้มาใช้ขบวนการคิดต่อไม่ว่าความคิดนั้นจะเป็นกุศลธรรมก็ตามหรือเป็นข้อธรรมะก็ตามสิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือหยุดนิ่งเฉยๆอย่างเดียวหยุดเป็นตัวสำเร็จนี่แหละ
พราะฉะนั้นพอถึงดวงตรงนี้เมื่อเราผ่านนิมิตเลื่อนลอยไปแล้วและเข้าใจดีขึ้นว่าไม่เหมาเอาดวงปฐมมรรคนี้เป็นนิมิตเลื่อนลอยไปด้วยให้ทำใจนิ่งต่อไปพอนิ่งนุ่มต่อไปก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในที่เรียกว่าคำมณะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมหรือไตรสรณคมณะคือการแล่นกลับไปหาพระรัตนตรัยที่มีอยู่ภายในตัวของทุกคนในโลกใจกำลังเคลื่อนกลับไปเนี่ยเราอย่าไปยั้งอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนไอ้ตรงนี้ก็ต้องอาศัยครูผู้มีประสบการณ์ภายในแนะนำให้ปล่อยเขาไปเรื่อยๆคือดูไปเรื่อยๆทีนี้ก่อนที่จะถึงปฐมมรรคตรงนี้เนี่ยแวะอีกนิดหนึ่งสำหรับบางคนที่เอาองค์พระเป็นนิมิตพอมาปฏิบัติที่สำนักนี้ให้ตึกดวงหรือองค์พระบางทีก็จะเห็นองค์พระขึ้นมาอะไรขึ้นมาจะขึ้นมาในระดับช่วงนี้ช่วงระหว่างเริ่มต้นกระทั่งใจนิ่งระดับหนึ่งถ้าตรึกองค์พระมันก็จะเห็นองค์พระตรึกดวงมันก็จะเห็นดวงตรึกดวงในองค์พระก็จะเห็นดวงในองค์พระตรึกองค์พระในดวงก็จะเห็นองค์พระในดวงมักจะมีข้อสงสัยว่าเราคิดไปเองหรือว่ามันเกิดขึ้นจริงไอ้ความสงสัยและวิจิกิจฉาตัวนี้ก็เป็นอุปกิเลสอันหนึ่งก็คือเป็นอุปสรรคอันหนึ่งที่ทำให้ใจมาคิดแล้วเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่คิดเองแล้วมันเกิดขึ้นจริงความคิดอย่างนี้จะเกิดขึ้นอยู่ในช่วงนี้ช่วงก่อนถึงปฐมมรรคเริ่มต้นไปถึงปฐมมรรคอยู่ช่วงนี้ถ้ามีความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นแสดงว่ามันยังไม่ใช่เพราะถ้าใช่ไม่มีความคิดอย่างนี้ทีนี้มาเกิดขึ้นในตอนช่วงนี้สิ่งที่เราจะต้องทำมีเพียงประการเดียวคือดูไปเฉยๆเห็นองค์พระก็ดูองค์พระเห็นดวงก็ดูดวงเห็นดวงในองค์พระก็ดูดวงในองค์พระเห็นพระอยู่กลางดวงเราก็ดูพระในกลางดวงก็ดูไปเรื่อยๆตรงนี้ตกมาตายกับไอ้ตรงนี้กันเยอะที่มาเรียนในสำนักเนี้ยคือสำนักเดียวกันแต่ว่าอยู่ที่ต่างๆกันเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือดูไปเฉยๆต้องคิดอะไรจะไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ประสบการณ์เพราะเรากำลังเรียนกันในระดับนักเรียนอนุบาลไม่ใช่เรียนในระดับที่เราเป็นโปรเฟสเซอร์เป็นด็อกเตอร์จะต้องทำหัวข้อวิญญาณิพนธ์วิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ว่าคิดเองหรือว่ามันเกิดขึ้นจริงเรายังไม่ถึงขั้นนั้นความคิดเนี่ยขั้นนี้ยังเอามาใช้ไม่ได้ต้องใช้ความไม่คิดคือมีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายเดินไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นมันแปลกอยู่อย่างเหมือนมีกรรมมาบังหลวงพ่อก็แนะนำอย่างนี้มาเนี่ย40ปีอ่ะจะมาถึงตรงนี้ตกมาตายกันเกือบจะทุกคนเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่คิดเองหรือไม่ใช่ไม่ใช่มั้งมันง่ายเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยพระธรรมะเป็นของลึกซึ้งจะต้องเข้าถึงยากมันคิดว่ามันต้องยากนะมันก็เลยพอเราได้ง่ายขึ้นมาแล้วก็ชักนึกไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เห็นขึ้นมาเนี่ยแม้ยังไม่ใช่ปฐมมรรคก็ไม่ควรเอาความคิดมาคิดในช่วงนี้ต้องจำนะลุงนะถ้าไปจำมันเป็นอย่างเงี้ยไปจนตายแหละซึ่งเราก็จะต้องไปแก้ไขอีกทีตอนเราเกิดใหม่นั่นแหละที่เราก็จะต้องเลือกเอาว่าเราจะทำความเข้าใจตอนนี้หรือจะเอาเข้าใจชาติหน้าหรือ10ปีข้างหน้าหรือ20ปีหรือก่อนตายดีมันก็แล้วแต่เราเนี่ยจะตัดสินใจเอาแต่จะออกแบบชีวิตว่าไปเข้าใจชาติหน้าก็เอาก็คิดวนๆกันไปอย่างนั้นแหละใช่หรือไม่ใช่คิดเองหรือว่าเกิดขึ้นจริงหรือนิมิตเลื่อนลอยมั้งหรือเพิกนิมิตให้หายไป
ก็แล้วแต่เราอะถ้าเราอยากจะแค่ว่ามีประสบการณ์ภายในเล็กน้อยได้ขันติบารมีความเพียรแล้วเราไปเอาดีชาติหน้าก็ให้ทำอย่างที่เคยทำกันเองนั่นแหละที่หาวิธีการเองแต่ถ้าอยากจะรัดเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเร็วๆเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดอยู่ในโลกนี้ก็ทำตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายซึ่งท่านผ่านขั้นตอนแบบพวกเรามาแล้วนะเอ๊ะใช่ไม่ใช่เอ๊ะงั้นเอ๊ะนี้นิมิตเลื่อนลอยหรือจริงมานานแล้วนะท่านก็สรุปให้ได้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์คือไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นอกจากหยุดกับนิ่งอย่างเดียวถ้าเราทำตามนี้เราก็สามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้ในชาตินี้ไม่ต้องไปคอยชาติหน้านะแล้วก็พบชาติต่อไปจะได้ศึกษาเรียนรู้ต่อกันไปอีกไม่ต้องมานั่งเริ่มต้นกันใหม่เพราะฉะนั้นยุทธนี่เป็นตัวสำเร็จลูกนะสำคัญนะจ๊ะสิ่งที่พูดไปนะจะฟังผ่านๆ นะถ้าฟังผ่านแล้วติดข้ามญาติไปเลยไอ้ที่เสียเวลาในการสร้างบารมีกันมาหลายชาติก็หนึ่งขี้เกียจทำสองไม่ได้ทำหรือสามได้ทำแต่ว่าก็ทำไปค้นหาตามวิธีของตัวมันก็ช้าไม่ทำตามที่บรมโพธิสัตว์ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านแนะนำได้สั่งสอนท่านค้นมาให้เราแล้วเราแค่คว้าเท่านั้นแหละทำตามเหมือนอาหารตักเข้าปากแล้วเคี้ยวอย่างเดียวไม่ต้องไปปลูกข้าวในนาอย่างนั้นแหละกว่าขบวนการนั้นมาถึงข้าวเข้าปากเนี่ยมันยากอย่าไปเสียเวลากันเลยนะลูกนะเมื่อเข้าใจกันอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปเวลาที่เหลืออยู่นี้ฝึกใจหยุดนิ่งอย่างสบายสบายไม่ใช่ลำบากลำบากนะลูกนะทำใจหลุมหลวมเหมือนสวมเสื้อผ้าหลุมหลวมทำใจให้เบิกบานสมกับเป็นผู้มีบุญที่จะเข้าถึงธรรมภายในได้อย่างง่ายๆอากาศกำลังสบายเป็นสัปปายะเหมาะสมที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดก็ให้ลูกทุกคนฝึกหยุดใจนิ่งๆอย่าไปตั้งใจมากเกินไปอย่าอยากได้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นเกินไปอย่าไปลุ้นอย่าไปเร่งอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องมองเฉยๆอย่างสบายๆมีความมืดให้มองก็มองความมืดแต่ให้เป็นมืดสบายมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปนิ่งๆหรือจะภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงดังออกมาจากในกลางท้องไม่ใช่ดังที่สมองนะจ๊ะเหมือนเสียงที่ล่องลอยมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ภายในจากอายตนะนิพพานผ่านมาในกลางกายขจัดมลทินที่มีอยู่ในใจเราให้มันหมดไปแปรเปลี่ยนอกุศลธรรมเป็นกุศลธรรมสงัดจากกามจากบาปอกุศลทั้งหลายและใจก็จะตั้งมั่นอย่างดีเลยให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ